กดถ่ายยังสวัสดีครับสวัสดีครับผมลุงพรเกษตรก้าวไกลครับตอนนี้ตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทยมาถึงที่เบตงแล้วครับที่บ่อน้ำร้อนที่เบตงนี่แหละครับนี่ครับภูเขาสูงนะเสียงที่ได้ยินข้างหน้าเนี่ยเป็นน้ำตกเป็นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วตัดมาตรงนั้นเนี่ยเป็นต้นสตอเมื่อกี้ผมผ่านมาสตอเรียกว่าอยู่ติดมือเลยครับขับรถมาเนี่ยนะฮะผมมาจากฟอร์เรนเจอร์เนี่ยแล้วนี่สวนมังคุดเห็นไหมฮะนี่ครับทุเรียนมังคุดทุเรียนนี่คือสภาพแวดล้อมครับนี่ให้คุณผู้ชมดูสตอความอุดมสมบูรณ์ของสตอที่อยู่บนภูเขาเนี่ยตัดไปน่าจะเป็นสวนยางนะฮะสวนยางแล้วก็ต้นทุเรียนอยู่ร่วมกันนี่นะครับผมให้ดูบรรยากาศแล้วนี่ผมมาพบเกษตรกรคนหนึ่งครับเกษตรกรคนหนึ่งซึ่งปีที่ผ่านมาผมก็เคยแวะมาที่นี่บังเอิญวันนี้ผมตามหาเรียกว่าตามหาจริงๆครับกว่าจะเจอก็มืดค่ำพอดีเพราะว่าสวนที่อยู่เนี่ยอับสัญญาณไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อยู่ในหุบเขานี่ครับเดี๋ยวนี่ทุเรียนครับผมไม่มั่นใจพันอะไรนะเห็นไหมฮะเนี่ยกำลังขึ้นรถเลยจู่โจมเลยวันนี้จู่โจมเลยครับสวัสดีครับนี่ผมเจอแล้วครับบุคคลที่ตามหาก็คือโกดำครับคนนี้ครับโกดำทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ตัดทุเรียนพวงมณีครับผมตัดทุเรียนพวงมณีพวงมณีโอ้โหเนี่ยตรงนู้นเลยตรงนี้ใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวกำลังทำอะไรกำลังโยนใส่รถเลยใช่ครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศการโยนก่อนดีกว่าไหมโกดำรับไหมรับเป็นไหมโกดำเป็นครับผมเดี๋ยวผมให้โกดำเจ้าของสวนนะฮะเรายังไม่ต้องคุยว่าประวัติเป็นมายังไงให้โชว์รับทุเรียนก่อนจะให้ผมชิมทุเรียนพวงมณีเลยเหรอครับเนี่ยผมว่าดูโกดำรับก่อนดีกว่าเดี๋ยวนะตรงนู้นนะคือว่าตัดจากสวนใช่ไหมครับเมื่อกี้ใช่ครับตัดจากสวนประมาณสักกี่ต้นนะที่เห็นในรถเนี่ยต้นมะกี่ต้นประมาณสิบกว่าต้นนะครับสิบกว่าต้นพวงมณีล้วนๆเลยครับอ่ะแล้วตัดเสร็จปั๊บเพราะมันเป็นภูเขาต้องมาต่อกันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผมอ่ะนี่จะโยนมือโยนใช่ไหมมือตัดด้วยมือตัดมือตัดแล้วก็มือโยนทีนี้คนที่รับนี่คือโกดำเจ้าของสวนเกษตรกรยอดมนุษย์ที่เราตามหาคนนี้ครับเอาละครับโกดำยังไงต่อครับเอาครับเอาโยนเลยทดสอบปุ๊บนี่แล้วมาใส่ตรงนี้ครับมายืนตรงนี้ไหมตะกร้องเนี่ยจะได้เห็นโกดำรับปุ๊บไม่ทันตรงนี้เลยนี่ฮะดูบนรถเลยปึ๊บนี่ครับรับไปจากตรงนู้นปึ๊บนี่บรรยากาศสดๆบรรยากาศสดๆเลยปึ๊บเอาละครับคุณธนสิทธิ์จะลองรับดูสักลูกไหมไม่เอาเลยไม่มีความปึ๊บยืนถือแป๊บนึงลองหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปดูรถหน่อยครับนี่อยากให้คุณผู้ชมมาดูเดินดูคุณจตุพลครับมายืนดูตรงนี้เลยนี่เห็นไหมครับนี่คือทุเรียนพวงมณีนี่คือพวงมณีครับที่เห็นนี่คือพวงมณีนี่อยู่บนรถเลยลูกไม่ใหญ่นะครับคุณดำครับผมเดี๋ยวโทรศัพท์มานี่คือพวงมณีล้วนๆเลยครับประมาณ10ต้นตัดวันนี้ได้สักกี่ตันได้ครับประมาณเนี้ยตันกว่าครับผมตันกว่าแล้วตัดกันตั้งแต่กี่โมงครับบ่ายเกือบบ่ายสองก็นอนมาเกือบบ่ายสองเล็มเอาคุณดำบอกว่าเล็มเอาไอ้นี่แก่เต็มที่ยังครับเต็มที่แล้วครับผมแก่เต็มที่แล้วเดี๋ยวจะไปส่งที่ไหนครับหลังสวนครับหลังสวนชุมพรครับผมไปคืนนี้เหรอครับพรุ่งนี้ครับผมอ๋อไปพรุ่งนี้ครับนี่ครับนี่นะก็ตรงนู้นนะสวนอยู่ตรงนู้นเหรอครับคุณดำครับผมใช่ปีนี้ผลผลิตพวงมณีปลูกทั้งหมดกี่ต้นครับกี่ไร่พวงมณีมีอยู่ประมาณร้อยกว่าต้นครับผมร้อยกว่าต้นนะครับด้วยกันคือพวงมณีปลูกเฉพาะพวงมณีหรือว่ามีพันธุ์อื่นปนด้วยมีหมอนทองด้วยครับหมอนทองด้วยแต่พวงมณีนี่ออกช่วงนี้พอดีใช่อ๋อหมอนทองก็ออกไปแล้ว10กว่าตันได้ครับหมอนทองออกไปแล้ว10กว่าตันครับผมนี่คือพวงมณีแล้วพวงมณีนี่คือตลาดต้องการเหรอครับหรือว่าครับผมจีนตอนนี้จีนต้องการครับผมจีนต้องการพวงมณีครับผมแล้วลูกมันพอทานขนาดพอดีด้วยนะครับผมแล้วพวงมณีกับหมอนทองให้ผลผลิตเรียกว่าดีไหมครับปีนี้ใช้ได้ครับผมใช้ได้อยู่นะครับผมกับปีที่แล้วเหรอครับ
ปีนี้เยอะกว่าปีนี้เยอะกว่าเหรอครับครับผมปีนี้เยอะกว่าเป็นเพราะอะไรปีนี้ถึงได้เยอะกว่าปีนี้มันมาติดฝนแรงเยอะด้วยครับสามารถนั่นได้ปีนี้ติดฝนแรงได้ครับผมแล้วเราหยุดเด็กนี้ได้ครับผมนะฝนแรงคือว่าฝนน้อยกว่าถ้าฝนน้อยกว่าคือว่ามันดีกว่าเหรอครับมันติดครับผมไม่แตกยอดใหม่ครับไม่แตกยอดใหม่ครับผมโอ้แต่ถ้าเกิดฝนเนี่ยตกแตกยอดใหม่หมดแตกยอดใหม่หมดร่วงหมดร่วงหมดเลยครับผมแต่ช่วงปีนี้ถือว่าโชคดีผลผลิตดีแล้วราคาดีไหมครับราคาสู้ปีที่แล้วไม่ได้เอาเหรอครับเหลือเท่าไหร่ปีนี้ครับโลเท่าไหร่ปีนี้ที่หลังสวนตอนนี้เหลืออยู่80กว่าบาทครับผมตอนแรกปีที่แล้วโลเท่าไหร่ครับตอนนั้นผมไปขาย104ครับผมอ่ะดำสวย104ครับผมโอ้โห104กับเท่าไหร่80 104กับ70ครับผม104ปีที่แล้ว140แต่ปีนี้เหลืออยู่80บาทครับอ๋อมันเป็นเพราะอะไรโกดังคิดว่าผมเลือกเห็นเพื่อนๆบอกว่ามันเป็นนั้นด้วยเขาให้ทำอย่างนั้นด้วยครับจีอะไรนะแก๊ป GAP ครับผมอ๋อปีนี้เขากดขันเรื่องการส่งออกว่าเป็นต้องเป็นสวนที่ได้ GAP ใช่ครับถึงจะครับผมถึงจะขายได้เอ้แล้วทีนี้บางสวนเขากดราคาหรือยังไงอย่างนี้ถ้าพูดถึงอ่ะก็มีส่วนนึงด้วยครับมีส่วนนึงด้วยทำให้ราคาตกไปเยอะตกไปเยอะเลยกับปีที่แล้วครับผมโกดังในฐานะเกษตรกรทีนี้คิดว่าต่อไปจะหาทางออกหรือยังไงดีจะแก้ไขรวมกลุ่มมันยังไงดีถึงราคาจะดีคิดว่าที่คิดไว้ในกลุ่มเพื่อนยากหน่อยครับผมว่าดูทรงแล้วยากหน่อยคือยังไม่ได้อะไรตรงนั้นยังไม่ได้คิดตรงนั้นยังเลยว่าจะยังไงต่อเพราะปีนี้มาเลราคาก็ไม่ค่อยดีครับผมมาเลราคาไม่ดีมาเลเซียเพราะปีส่วนมากคนไปตรงช่วงนี้ไปส่งหลังสวนหมดเลยครับอ๋อส่งหลังสวนไม่ได้ส่งมาเลไม่ส่งมาเลยราคามาเลยราคาไม่ดีคือทุเรียนมูสังคินอะไรราคาดีไหมราคาดีแต่ผมมันเนี่ยก้านยาวราคาไม่ดีอ๋อมันก้านยาวลูกสุกๆเขาซื้อกันโล20-30บาทเองเลยครับครับผมมันเพราะอะไรมาเลเซียถึงไม่ได้ซื้อของเขาเยอะของเขาเยอะน่าของเขาผลิตเยอะเหมือนกันโอ้นี่เป็นแนวโน้มที่ว่าเกษตรกรไทยต้องระวังเหมือนกันใช่ไหมครับผมใช่ครับผมนี่คือจากปากของเกษตรกรนะครับโกดำทำทุเรียนมาเรียกว่ากี่ปีแล้วเป็นเกษตรกรมาครับรุ่นพ่อครับผมรุ่นพ่อนะครับผมครับผมแล้วก็ต่อถึงรุ่นลูกใช่มีปลูกทุเรียนแล้วก็อะไรมังคุดมังคุดครับผมอย่างปีนี้ที่ล่าสุดออกข่าวว่ามังคุดราคาตกต่ำนี่ที่สวนมีผลกระทบอะไรมากเยอะไหมครับก็ทุกปีก็อยู่ราคาราวๆนี้แหละครับโลเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ซื้อเปอร์หัว35บาทหัว35บาทครับผมแต่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ณวันนี้ณวันนี้ก็เบอร์คัดเมื่อเช้าเมื่อวานไปขาย3 35 35 35กับ25 35กับ25ครับผมแล้วราคาถือว่าลดลงมาหน่อยครับผมใช่มั้ยครับผมไอ้นี่คือราคามังคุดใช่แต่ที่ชาวสวนที่อย่างที่จังหวัดพังงาหรืออะไรต่างๆก็บอกโล10บาทเลยต่างๆใช่ไหมครับใช่ดังนั้นมันคัดไม่อ่ะเขาคัดไม่ราคาโล10บาทผมว่าผมวันนี้เมื่อวานผมยังไม่ขายแต่35บาทขาย35บาทเมื่อวานขายที่ตลาดไหนครับขายที่ตลาดเบตงนี่แหละครับตลาดเบตงโลละ35บาทถือว่าโอเคใช่ไหมก็ยังได้อ่ะ35บาทสำหรับพวกผมอ๋อยังได้อยู่อ๋อแต่ว่าอาจจะเป็นอีกจังหวัดนึงอีกจุดนึงที่ราคาตกต่ำใช่แต่ว่า35นี่คือต้องคัดเกรดใช่ไหมคัดเกรดครับผมคัดเกรดก็เรียกเกรด A เหรอครับเกรด A AB ครับผม AB ใช่อ๋อครับผมฮะไอ้นี่คือคุณดำนะสวนเพชรรัตน์ที่เรากำลังยืนคุยอยู่นี่คุณผู้ชมครับวันนี้เรายังไม่ต้องคุยเรื่องการปลูกเราคุยเรื่องการตลาดที่ว่ากำลังตัดออกจากสวนนะฮะจากสวนเลยพวงมณีนะครับถ้าหมอนทองโลเท่าไหร่ครับคุณดำหมอนทองผมไปขายเบอร์รวม75บาทครับผมเบอร์รวมที่หลังสวนทุเรียนนี่นะครับเจ็ดสิบห้าบาทเบอร์รวมปีที่แล้วล่ะครับเท่าไหร่ปีที่แล้วผมไปขายได้90กว่า90กว่าครับผมปีนี้บ่งบอกถึงว่าราคาตกลงมามากตกลงมามากครับผมตกลงมาเยอะครับคุณผู้ชมอันนี้คือผมฟังจากเสียงพี่น้องเกษตรกรโดยตรงเลยครับนะบางทีบางภาคส่วนว่าทุเรียนราคาดีอย่างเช่นผู้บริโภคในกรุงเทพโลละ140 150แต่ว่าจากสวนเนี่ยโลละ8หมอนทองหมอนทองขายซื้อรวมอยู่75บาทครับ75บาทครับคุณผู้ชมนะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากทานราคาถูกก็ต้องมาที่สวนใช่ถ้าเกิดที่สวนนี่โกดำขายราคานี้เลยไหมถ้าเกิดคนมาซื้อเยอะๆเนี่ยสมมติได้คนที่ฟังอยู่เนี่ยได้เลยนะครับผมแล้วพวงมณีโลเท่าไหร่ถ้าเกิดมาซื้อที่สวน
นี่ผมไปขายผมไปส่งอยู่80บาทครับผมมาส่ง80บาทผมครับผมไปไอ้ครอบหนามเบอร์เดียว80บาท80บาทที่หลังสวนเนี่ยครับพวงมณีครับคุณผู้ชมโลละ80บาทครับถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยผมว่าพวงมณีนี่ร้อยขึ้นอย่างน้อยร้อยขึ้นเกือบ200ใช่ลูกละประมาณ1โลได้ไหมครับเนี่ยครับประมาณนั้นนะครับประมาณนี้โลกว่าครับผมปีที่แล้วเนี่ยมาเลเซียนิยมมากแต่ปีนี้ที่มาเลเซียผลผลิตเขาออกเยอะนะฮะของเราเลยราคาตกต่ำนี่ครับคือปัญหาที่จะต้องเตรียมการไว้สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆนะแก้ไขเพราะว่าตอนนี้คนปลูกทุเรียนกันเยอะนี่ครับเรามาถึงสวนเลยเอาละครับเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับ มือโยนทุเรียนเอาละครับเวลามืดค่ำเดี๋ยวเราต้องไปต่ออีกสวนโกดัมมีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมฝากถึงผู้เกี่ยวข้องหรืออะไรยังไหมครับโกดัมในฐานะคนรุ่นใหม่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยเหรอครับราคาตกนี่ไม่เป็นไรเลยครับก็อยู่ได้แล้วครับราคาขนาดนี้โอ้โกดับบอกว่ามองโลกในแง่ดีราคาขนาดนี้อยู่ได้อย่างนั้นผมถามว่าต้นทุนต่อกิโลเนี่ยอย่างพวงมณีเอาตรงนี้เลยต้นทุนประมาณกี่บาทต้นทุนเหรอครับ40ผมก็อยู่ได้แล้วครับ40ผมก็อยู่ได้โอ้โหนี่ผมเพิ่งเจอเจ้าสวนที่แบบว่าตรงไปตรงมาเลยครับคุณผู้ชมไม่มีการที่ว่าเอ้ยอย่างนู้นอย่างนี้40อยู่ได้เลยอยู่ได้ต้นทุนหลักคืออะไรบ้างกวดําปุ๋ยกับยาครับผมปุ๋ยกับยาครับผมนี่เรื่องหลักกับคนงานแรงงานด้วยใช่อ๋อครับผมแต่ถ้าเกิดต่ําสุดเท่าไหร่ถึงจะอยู่ไม่ได้เราถามกันตรงไปตรงมาเลย30กว่านี่น่าจะอยู่ยากแล้ว30กว่าอยู่ยากตอนนี้65ถือว่ากําไรเท่าตัวอยู่ได้อยู่ครับอ๋อโอเคครับนี่คือเกษตรกรก็เรียกว่าสุดยอดของคนรุ่นใหม่ที่เป็นเกษตรกรนะฮะผมได้มาเจออีกคนหนึ่งแล้วครับวันนี้ต้องจับมือหน่อยครับกอดัมนี่ครับผมลุงพรเกษตรก้าวไกลครับขอชูมือหน่อยกอดัมนี่เกษตรกรยอดมนุษย์ครับได้เจออีกคนหนึ่งที่อำเภอเบตงครับผมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับขอบคุณมากครับกอดัมสวัสดีครับเยี่ยมเลยครับสวัสดีครับ